ประชาชนในกรุงเทลอาวีฟต่างวิ่งหาที่หลบภัยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นโดยรอบพื้นที่ทั่วเมืองหลวงครับการปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับการโจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 คนนะครับในขณะที่ประชาชนอีก126คนถูกสมาชิกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันทางด้านกองทัพอิสราเอลก็เตรียมโจมตีกาซาทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลนะครับแต่ว่าไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการเปิดปฏิบัติการดังกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนหลังจากที่อิสราเอลมีคำสั่งให้ประชาชน1ล้าน1แสนคนในพื้นที่ตอนเหนือของกาซาอพยพลงมาทางใต้ผ่านเส้นทางปลอดภัย2เส้นทางด้วยกันนะครับขณะที่ทางโรงเรียนขององค์การสหประชาชาติในพื้นที่ทางตอนกลางของกาซาก็แออัดไปด้วยชาวปาเลสไตน์ครับที่อพยพมาจากพื้นที่ทางตอนเหนือสำนักงานผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ขององค์การสหประชาชาติยอมรับนะครับว่าศูนย์พักพิงขององค์การสหประชาชาติในกาซาไม่ปลอดภัยอีกต่อไปครับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในกาซาเข้าสู่วันที่8แล้วนะครับและส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซาพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,215 คนครับ